ครับแอปเมนูวันนี้พี่วันนี้พี่นัดเอาอะไรมาให้ดูแอปเมนูนะฮะก็เป็นการรีเซ็ต Solid Work Setting นะฮะครับรีเซ็ต Solid Work Setting เพื่ออะไรปัญหามันคืออะไรก่อนปัญหานะครับบางทีเราไปเซตทุกอย่างละมันเกิน default ไปแล้วเราไม่รู้จะกลับคืนยังไงเละบางทีลูกศรเนี่ยตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือเล็กนู่นนี่นั่นนะฮะไม่รู้จะเซตกลับคืนยังไงนะครับนึกอะไรไม่ออกบอกนี่แอปเมนูรีเซ็ตแม่มเลยรีเซ็ตคอมรีเซ็ตเซตติ้งไงอ๋ออ่ะไปทำให้เพื่อนดูดีกว่านี่นะครับถ้าเราโหลดตัวแอปเมนูมานะครับนะก็จะมีอินเทอร์เฟซตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นไอคอนนะครับก็คือมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ลงแยกจากตัว Solid Work นะใช่ครับนะครับแล้วก็จะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของเราเนี่ยชื่อว่าแอปยูทิลิตี้แอปยูทิลิตี้นะครับกดเข้ามานี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ผมล็อกอินแล้วแอบไปสมัครมาแล้วเมื่อกี้สมัครก่อนสมัครที่หน้าเว็บเมื่อกี้ก่อนแล้วก็เอา user มาล็อกอินเท่านี้นะฮะผมวันนี้นะครับโดสดเลยนะครับเดี๋ยวผมออกตัวนี้ก่อนนะพี่เดี๋ยวจะเกิดอาการไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นอีกนะฮะตัวนี้นะครับมันจะมีต่างๆมากมายเลยไม่ให้โหลดใช่แล้วมันก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ทีมงานเราช่วยกันเขียนช่วยกันทำอยู่ถูกต้องครับครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งแหละว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ใช้ Solid Work อยู่แล้วดูเราอยู่เนี่ยนะครับอยากจะได้ฟังก์ชันได้คำสั่งพิเศษบางอย่างเฉพาะของเราเองเนี่ยเพราะทำบ่อยๆที่เก็บไปนั่งเลือกซ้ำเดิมบ่อยๆลองบอกเรามาก่อนส่งความต้องการของเพื่อนๆพี่ๆมาแล้วก็เราใช้ทางทีมงานโปรแกรมเมอร์ช่วยดูแล้วก็จะเขียนเจ้าตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วก็มาโหลดจากตรงนี้เอาครับผมนะครับแล้วก็ไปใช้ในเครื่องเอาลองดูทำยังไงเข้าไปเลยนี่เลยเราดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดไงมันอยู่ข้างล่างครับมองไม่เห็นรู้คิดไงอ่ะพ่อเอ้ยอินสตอมันจะมีอยู่ข้างล่างครับมองไม่เห็นอยู่จอมันสั้นเป็นโซลูชันนะฮะโอเคนะครับผมโดสดเลยแล้วกันนะครับโอเคเปลี่ยนเรโซลูชันก่อนนะฮะสักประมาณเท่าไหร่ครับ1,900อ่ะพี่1,920เปลี่ยนเป็นป่ะเนี่ย7920นะฮะโอ้ยไม่ถึงอ่ะพี่1,400ได้ไหมเอาที่สบายใจโอเคเอาเฮ้ยมาแล้วพูดหาว่าคุยนะครับมาละทีนี้มาละได้แล้วได้แล้วโอ้อยู่ไกลเกินพ่อเอ้ยเนี่ยข้างล่างไงก็ไกลเกินนี่สุดจอแล้วเนี่ยกด install เลยนะครับ Solid Work Setting นะฮะคลิกเลือกแล้วกด install นะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมาอยู่หน้านี้นี่พอเรากด install ปั๊บมันจะมาอยู่ในส่วนของแท็บที่เป็นตัวดาวน์โหลดใช่ครับว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วครับผมครับแล้วไงต่อก็เข้ามาแล้วกด run ได้เลยนะฮะเพียงเท่านั้นกด run เลยมั้ยพี่แล้วแต่เดคอมคุณนี่กดเลยดินะครับก็จะมีแจ้งเตือนว่านี่เป็นจะรีเซ็ตนู่นนี่นั่นนะครับต้องใช้แอดมินตาแอดมินสเตเตอร์นะครับระวังด้วยนะครับใช้เราด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจเขาจะแบ็กอัพไว้ให้เราด้วยหรือเปล่าด้วยนะ คืออย่าไปแกล้งกันนะบอกแบบนี้ไม่ใช่แบบไปรันเครื่องเพื่อนบางเพื่อนเราบางทีทำงานด้วยความว่องไวไงเซตนู่นเซตนี่ไว้แล้วไม่รู้แหละว่าช็อตคัทหรือว่าออปชั่นต่างๆเขาเซตไว้หมดเรียบร้อยแล้วฮะแล้วไปกดรันเล่นเดี๋ยวมันจะไปรีเซตของเพื่อนเราหายหมดนะครับครับผมระวังด้วยนะครับอันนี้เพียงเท่านี้เองเราก็จะได้เหมือนเราลงโปรแกรมมาใหม่อารมณ์เหมือนนั้นเลยแล้วที่เซตไว้อะมันไม่มีแล้วไงก็รีเซ็ตไปแล้วไงอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะถึงบอกว่าต้องคอยระมัดระวังด้วยแต่จริงเซฟได้นะไอที่เซ็ตไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ตัวนี้นะครับก็เซฟไปนี่นี่ก็เซฟเซตติ้งไปใช่ครับจริงๆมันก็เป็นตัวนี้แหละแต่ทำมาโปรไว้ให้มันกดง่ายๆครับผมนะครับอ่ะโอเค